สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติวันนี้อังคารที่21มกราคมครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่เพราะว่าไม่พบพฤติการที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองพรรคอนาคตใหม่ก็ประกาศเดินหน้าทำงานการเมืองต่อไปทันทีนะครับส่วนคดียุบพรรคจากข้อหากู้เงินทางพรรคก็มั่นใจว่าจะไม่สามารถเอาผิดได้เช่นเดียวกันส่วนประเด็นให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหานี้กกต.ก็รับไปดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วติดตามรายละเอียดในรายงานคุณถัปนีเอียดศรีชัยครับข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏในคดีเป็นเพียงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตและยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องทั้ง4มีพฤติการหรือการกระทำตามความคิดเห็นที่ผู้ร้องกล่าวอ้างแต่อย่างใดกรณีจึงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะฟังได้ว่าการทำของผู้ร้องทั้ง4เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วรรค1คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่เพราะไม่พบพฤติการของผู้ถูกร้องทั้ง4คือพรรคอนาคตใหม่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกกุลและกรรมการบริหารพรรคที่เข้าข่ายการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49กฎหมายรัฐธรรมนูญในลักษณะที่เป็นขบวนการปฏิกษัตริย์นิยมตามคำร้องของนายณัฐพรโตประยูรเนื่องจากพยานหลักฐานที่นำมาแสดงยังไม่เพียงพอส่วนข้อบังคับพรรคนโยบายและสัญลักษณ์พรรคที่ผู้ร้องระบุว่าเป็นลักษณะปฏิปักษ์ต่อการปกครองนั้นศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าไม่เป็นปฏิปักษ์เพราะนายทะเบียนพรรคการเมืองกกต.ได้รับรองแล้วในส่วนข้อบังคับพรรคที่ใช้คำว่าหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญที่มีคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองข้อ5วรรค2ที่กำหนดว่าพรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแต่ต่างจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา2ที่บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติซึ่งตามกฎหมายพรรคการเมืองอาจทำให้สับสนศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นให้แก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยนายณัฐพรโตประยูรน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลและพอใจที่ได้ทำหน้าที่ของประชาชนในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำนี้ผมพอใจครับเพราะว่าผมเนี่ยวัตถุประสงค์ผมเนี่ยเพียงแต่อยากให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเรามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองของประเทศแล้วก็มีข้อบังคับพรรคซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแค่นั้นเองส่วนการยุบพรรคไม่ยุบพรรคเนี่ยผมไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าการยุบพรรคเนี่ยผมก็บอกแล้วประเทศไทยพอยุบพรรคก็ตั้งพรรคใหม่ได้เพราะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นผมต้องการสิ่งที่ต้องการคือ1ให้ประชาชนได้รับรู้2ให้พรรคการเมืองที่กระทำการเนี่ยรู้ถึงผลการกระทำ3ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาพิจารณาว่าการกระทำแบบนี้มันถูกต้องตามกฎหมายไหมเท่านั้นเองครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่เพราะไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็เป็นไปตามที่พรรคอนาคตใหม่ได้ยืนยันก่อนหน้านี้ว่าไม่มีความผิดในคดีนี้ค่ะเช่นเดียวกับคดีเงินกู้ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและเป็นอีกคดีที่จะวินิจฉัยในการยุบพรรคอนาคตใหม่ทางแกนนำพรรคอนาคตใหม่ก็มั่นใจค่ะว่าไม่มีความผิดในคดีนี้นายธนาธรแถลงพร้อมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ขอบคุณทุกกำลังใจและทุกส่วนที่ร่วมกันทำให้คำวินิจฉัยที่ทำให้พรรคอนาคตใหม่ได้ทำงานต่อไปแม้นายธนาธรจะไม่ได้เป็นส.ส.แต่ยังทำงานนอกสภาตามเจตนารมณ์ของพรรคอนาคตใหม่ส่วนกิจกรรมทางการเมืองเช่นการวิ่งไล่ลุงก็ยังร่วมต่อไปในฐานะประชาชนพรรคอนาคตใหม่คือการเดินทางผู้คนการเดินทางนี้เพิ่งเริ่มต้นยังเป็นการเดินทางที่สั้นยังเป็นการเดินทางที่ยาวไหวมากนักจากวันที่เราจดจัดตั้งพรรคจนถึงวันนี้ยังไม่ถึง2ปีดียังมีสิ่งที่เราอยากทำอีกเยอะยังมีสิ่งที่เราต้องการผลักดันอีกเยอะสัญญากันไว้ที่นี้จะทำให้เต็มที่เท่าที่ศักยภาพที่มีเพื่อผลักดันให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อผลักดันให้นโยบายเหล่านั้นเป็นจริงให้เราเป็นความตัวแทนของความฝันของประชาชนตัวแทนของผู้คนที่ต้องการเห็นประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ
ที่ผลักดันให้พวกเรามาถึงที่นี่ครับขณะที่นายปิยบุตรย้ำว่าคดีนี้ไม่ควรเป็นคดีแต่แรกเพราะไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาจึงไม่คิดจะฟ้องกลับนายณัฐพรที่ทำให้เสียหายโดยเห็นว่าการล้มล้างการปกครองน่าจะเป็นการกระทำรัฐประหารมากกว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้จะยื่นยติให้ส.ส.ตั้งคณะกรรมาการวิสามัญศึกษาแนวทางป้องกันการรัฐประหารรวมทั้งเดินหน้าเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแม้ยังต้องเผชิญกับการจ้องทำลายพรรคด้วยกระบวนการนิติสงครามซึ่งไม่ใช่หนทางที่ทำให้ประชาธิปไตยยั่งยืนได้แม้วันนี้คำร้องยุบพรรคของนายณัฐพรโตประยูรจะถูกยกออกไปแต่ก็ยังมีกระบวนการร้องยุบพรรคที่ต้องการทำลายพรรคอนาคตใหม่อยู่พวกเราเชื่อมั่นว่าการร้องยุบพรรคก็ดีกระบวนการนิติสงครามก็ดีมิใช่หนทางที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยยั่งยืนได้เราเชื่อมั่นว่ามีแต่การเปิดพื้นที่ทางการเมืองใหม่ๆเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลต่างๆที่มีความคิดแตกต่างหลากหลายเข้ามาต่อสู้กันในระบบรัฐสภาเข้ามาต่อสู้กันในกระบวนการแบบประชาธิปไตยเท่านั้นถึงจะนำพาประเทศไปสู่อนาคตแบบใหม่ได้เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ยอมรับว่ายังต้องต่อสู้คดียุบพรรคจากข้อกล่าวหาเรื่องเงินกู้แต่มั่นใจในหลักฐานถึงเชื่อว่าคดีนี้ไม่สามารถเอาผิดยุบพรรคได้พรรคอนาคตใหม่ได้โอกาสเดินหน้าทางการเมืองต่อไปแม้ต้องรอก๊อก2จากคดีเงินกู้แต่ในส่วนข้อบังคับพรรคที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั้นล่าสุดกกต.มีคำสั่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้มีการปรับแก้ให้ถูกต้องตามกฎหมายทัพปณีศรีชัยข่าว3มิติรายงานวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาคดีบริษัทไร่ส้มลงโฆษณาเกินนะครับโดยศาลฎีกาแก้โทษจำคุกนายสรยุทธ สุทัศนจินดา6ปี24เดือนโดยไม่รอลงอาญานะครับนายสรยุทธ สุทัศนจินดาเดินทางมาฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ2ยื่นฟ้องนายสรยุทธจำเลยที่3ร่วมกับนางพิชภาบุญโตอดีตพนักงานจัดทำคิวโฆษณาของอสมทจำเลยที่1บริษัทไร่ส้มจำเลยที่2และนางสาวมนทาธีรเดชพนักงานบริษัทไร่ส้มจำเลยที่4ฐานร่วมกันลงโฆษณาเกิน138ล้านบาทคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจำคุกนายสรยุทธเป็นเวลา13ปี4เดือนโดยจำเลยทั้ง4ได้ยื่นฎีกาซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วฟังขึ้นบางส่วนจึงพิพากษาแก้โทษจำคุกนายสรยุทธและนางสาวมนทา2ปี6กระทงรวมเป็น12ปีแต่ทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน3เหลือโทษจำคุก6ปี24เดือนโดยไม่รอลงอาญาส่วนนางพิชาภาจำเลยที่1จำคุก12ปีและปรับบริษัทไร่ส้ม 72,000 บาทหลังจากศาลมีคำพิพากษาเพื่อนร่วมงานได้เข้าสวมกอดและให้กำลังใจนายสรยุทธจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวจำเลยทั้งหมดไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับในอินสตาแกรมส่วนตัวของนายสรยุทธ์ทีมงานได้โพสต์ข้อความถึงความในใจก่อนฟังคำพิพากษาว่ากว่า4ปีที่ได้ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมมาอย่างครบถ้วนแล้วถึงวันนี้ยอมรับคำพิพากษาไม่คิดหลบหนีเมื่อมีคำพิพากษาของศาลสูงสุดชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปอย่างน้อยชีวิตก็ได้เริ่มต้นใหม่แม้ว่าจะเริ่มจากติดลบซึ่งมันจะมีวันหนึ่งในที่สุดที่จะได้นับหนึ่งใหม่นะครับพร้อมกันนี้ได้ขอบคุณทุกคนที่เจอกันและเข้ามาจับมือให้กำลังใจและแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันก็ยังส่งกำลังใจมาให้จนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้นายวรวีมักกูดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตั้งโต๊ะแถลงนะครับหลังจากที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลส่วนสมาคมก็แถลงตอบโต้กลับนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่12กุมภาพันธ์คุณณัฐวัฒน์อิงควิธานมีรายงานครับนายวรวีมักกูดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงกรณีถูกสำนักเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตัดสิทธิ์การลงรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมเป็นเพราะขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับเนื่องจากเคยถูกฟ้องร้องโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลและเคยโดนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอล
นายวรบีชี้แจงว่าคดีที่ถูกสมาคมฟ้องร้องนั้นยังไม่สิ้นสุดไม่ควรตัดสิทธิ์ตนส่วนคดีที่ทางฟีฟ่าเคยลงโทษแบนเหตุปลอมแปลงเอกสารสมาคมแต่สุดท้ายศาลอุทธรณ์ให้ตนชนะและศาลกีฬาโลกก็ตัดสินให้พ้นความผิดขณะเดียวกันในสมาคมกีฬาฟุตบอลในยุคของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงมีคดีความกับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดซึ่งศาลได้ตัดสินออกมาแล้วว่าสมาคมต้องจ่ายเงินเป็นค่าเสียหายให้กับบริษัทสยามสปอร์ต50 ล้านบาทจากการผิดสัญญาละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลจึงอาจถือได้ว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงขาดคุณสมบัติเพราะทำให้สมาคมเสียหายไม่สามารถลงสมัครได้เหมือนกันเรื่องต่างๆที่ชี้แจงนายบรบีได้ส่งหนังสือให้สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียพิจารณาแล้วเช่นกันก็จะระบุไว้ว่าสภากรรมการต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้นะมีข้อ 33.3.7 เนี่ยต้องไม่เคยเป็นผู้กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมนะคณะกรรมการชุดปัจจุบันเนี่ยได้ทำความเสียหายสมาคมเนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหาย50 ล้านบาทให้กับบริษัทสยามสปอร์ตนะครับอันนี้ศาลตัดสินแล้วนะครับไอ้อย่างที่เขาร้องเรียนผมเนี่ยศาลยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาฟ้องแล้วก็ยังจะต้องพิจารณาอะไรกันอีกเนี่ยมันต่างกับไอ้คำพิพากษาที่ศาลได้ตัดสินแล้วนะครับอันนี้ชัดเจนนะนอกจากนี้นายบรบีได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่สมาคมฟุตบอลเตรียมฟ้องร้องหนี้สินกว่า27 ล้านบาทว่าสมัยที่ตนอยู่ในตำแหน่งก็หารายได้มหาศาลเข้าสมาคมที่เป็นนิติบุคคลซึ่งเมื่อมีรายได้ก็จะมีรายจ่ายและภาษีเป็นเรื่องปกติภาษีเนี่ยมันเกิดจากรายได้นะครับมันเกิดจากรายได้นะครับผมเนี่ยผมทำสิทธิประโยชน์รายได้ให้กับสมาคมอย่างมากมายนะครับอันไหนที่มันไม่ใช่มีแต่หนี้สินตรงนี้อย่างเดียวมันมีหนี้สินที่จะต้องใช้จ่ายตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆเหมือนกันนะถ้าเรามีรายได้ถ้าผมไม่ได้ทำรายได้ให้กับสมาคมเนี่ยมาเล่นงานผมได้แล้วมีใครไหมว่าหรือจะอ้างว่าควักกระเป๋าตัวเองมาจ่ายภาษีไม่ใช่ก็เงินสมาคมทั้งนั้นน่ะหลังจากนายบรบีมักกูดีออกมาชี้แจงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขอชี้แจงในเพจแฟร์เช่นกันว่ากรณีที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยภายใต้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงถูกศาลพิพากษาให้สมาคมจ่ายค่าเสียหาย50 ล้านบาทและดอกเบี้ยอีกร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่บริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดนั้นให้ทราบว่าคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดและศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับเป็นอุทธรณ์แล้วสมาคมยังไม่ได้จ่ายเงินจึงยังไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการอันใดก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมและเหตุที่สภากรรมการมีความจำเป็นต้องให้สมาคมบอกเลิกสัญญาเนื่องจากไม่สามารถลงมติได้ว่าสมาคมจะยึดถือสัญญาฉบับใดเพราะพบว่าสัญญาที่ทำไว้ในสมัยของนายบรบีมักกูดีมีสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารสิทธิประโยชน์ฟุตบอลลีกอาชีพสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย2 ฉบับลงวันที่เดียวกันฉบับ1ให้ผลตอบแทน 5% แต่อีก1 ฉบับให้ผลตอบแทน 50%หลังจากสมาคมถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงได้รับสัญญาฉบับที่3สัญญามีลักษณะนำสิทธิประโยชน์ของสมาคมไปเป็นทุนโดยรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการบริหารสิทธิประโยชน์หักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหากมีกำไรจะแบ่งคนละครึ่งหากขาดทุนสมาคมจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆเลยสุ่มเสี่ยงต่อการทำให้สมาคมเกิดความเสียหายถึงขั้นล้มละลายได้นอกจากนี้ในระหว่างการสืบพยานในคดีดังกล่าวสมาคมยังพบหลักฐานการโอนเงินระหว่างบริษัทคู่สัญญากับอดีตนายกสมาคมขณะที่ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับหนังสือร้องเรียนจากนายวรวีมักกูดีแล้วโดยเตรียมพิจารณาความถูกต้องในการจัดการเลือกตั้งอีกครั้งซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผลทางกฎหมายต่างๆเนี่ยยังไม่ออกมานะครับการร้องเรียนก็เป็นในการร้องเรียนวันนี้เองนะครับยังไม่ได้เริ่มต้นกระบวนการในการหาข้อเท็จจริงเราก็คงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อเท็จจริงต่างๆนะครับแล้วค่อยจะสรุปอีกทีเดิมมีผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย3 คนแต่ถ้าหากนายวรวีมักกูดีถูกตัดสิทธิ์ขึ้นมาจริงๆจะเหลือผู้สมัคร2 คนคือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงและนายพิญโยนิโรธอดีตอุปนายกสมาคมฟุตบอลและปัจจุบันเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
ดยการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลจะมีขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ณัฐวัฒน์อิงควิธานข่าวสามมิติรายงานหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสั่งตั้งกรรมการสอบพฤติกรรมส.ส.เสียบบัตรแทนกันนะครับส่วนทางการจีนก็ยืนยันว่าเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นแพร่จากคนสู่คนแล้วติดตามในความเคลื่อนไหวรอบวันนี้ครับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิพากษายืนตามคำร้องกกต.สั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนายชาติชายวรพิพัฒน์ผู้สมัครส.ส.จันทบุรีพรรคประชาธิปัตย์10ปีหลังจากทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกรณีหาเสียงด้วยการหลอกลวงใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิดด้านกกต.เร่งศึกษาว่าจะต้องมีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่หรือไม่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพบว่ามีการเสียบบัตรลงมติร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563แทนนายฉลองเทิดวีรพงษ์ส.ส.พัทลุงพรรคภูมิใจไทยที่ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาจริงตามที่นายนิพิธอินทรสมบัติออกมาเปิดเผยล่าสุดหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสั่งตั้งคณะกรรมการสอบพฤติกรรมนายฉลองแล้วยืนยันว่าถ้าทำผิดจริงจะถูกลงโทษและถ้าพบตัวจะตำหนิอย่างรุนแรงทางการจีนแถลงพบผู้เสียชีวิตรายที่6จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า300คนหลังพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แพร่จากคนสู่คนแล้วส่วนกรมควบคุมโรคของไทยยืนยันว่าไทยยังคงควบคุมโรคให้อยู่ในพื้นที่จำกัดได้แต่อาจจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการการควบคุมโรคขึ้นอยู่กับผลการประชุมจากองค์การอนามัยโลกวันพรุ่งนี้นายวราพรแซ่ล้อสมาชิกเพจ Facebook นักรบด่านเถื่อนถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายขณะกำลังไลฟ์ Facebook พูดถึงเรื่องการตั้งด่านตรวจของตำรวจสน.พระโขนงภายในซอยอ่อนนุช44เตรียมนำหลักฐานเข้าประสานงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ CCTV พระโขนงตรวจสอบกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเกิดเหตุเพื่อดูว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุด้านผู้กำกับการสน.พระโขนงยืนยันว่านายตำรวจผู้ควบคุมจุดตรวจไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งเป็นเพียงการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยในขณะปฏิบัติหน้าที่และไม่ได้สั่งให้ใครไปทำร้ายยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับนายวราพรกรมท่าอากาศยานประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่2ถึงการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมรวมเนื้อที่ 3,500 ไร่ห่างจากโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีประมาณ 5.3 กิโลเมตรจากนี้กรมท่าอากาศยานจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการและงบประมาณในการลงทุนต่อไปกรมการค้าภายในส่งสายตรวจลงตรวจสอบราคาสินค้าในช่วงวันจ่ายของเทศกาลตรุษจีนระหว่าง 23-24 มกราคมเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาเบื้องต้นพบว่าราคาสินค้าเครื่องเส้นไหว้ในช่วงตรุษจีนปีนี้ส่วนใหญ่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงยกเว้นเนื้อหมูที่ปรับสูงขึ้นเกือบกิโลกรัมละ150บาทส่วนสินค้าจำเป็นอื่นๆยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6ประชุมร่วมกับหลายภาคส่วนหลังจากได้รับแจ้งว่าลูกเต่ามาเฟืองรังที่2ฟักออกจากไข่แล้วแต่ยังซ่อนตัวอยู่ในหลุมทรายคาดว่าในคืนนี้ลูกเต่าทั้งหมดน่าจะขึ้นมาสู่โลกภายนอกซึ่งเจ้าหน้าที่จะปล่อยให้คลานกลับลงสู่ทะเลตามธรรมชาติแต่สั่งให้เจ้าหน้าที่คอยกั้นบริเวณโดยรอบป้องกันลูกเต่าถูกรบกวนที่ประชุมครม.สัญจรที่นราธิวาสเห็นชอบในหลักการ12มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมอบหมายให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาในวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าตั้งแต่คืนนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองซึ่งจะทำให้ฝุ่นละอองและหมอกควันยังสะสมต่อไปอีก 1-2 วันล่าสุดกทม.ประกาศปิดโรงเรียนในสังกัด437แห่งในวันพรุ่งนี้1วันเพื่อลดปริมาณยานพาหนะบนท้องถนนส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวัง PM 2.5 รวม24องค์กรจัดเสวนาอากาศสะอาดเพื่อเยาวชนสมุทรสาครเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและศิลปวัฒนธรรมแบบจีนที่กรุงลิสบอนเมืองหลวงของโปรตุเกสนะครับปีนี้มาสคอตของงานแต่งกายเป็นหนูนะครับสัญลักษณ์ของนักสัตว์ปีชวดคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ